เฮ้ยกรรมการอะไรอ่ะอันนี้เป็นคำถามซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากตั้งแต่ผมทำรายการมาตั้งแต่เกือบ20ปีก่อนนะครับแล้วคนไทยก็จะบอกกรรมการอย่างงี้กรรมการอย่างนี้แต่ตอนนี้ทั้งโลกขำเลยฮะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ในการแข่งขันฟุตบอลรายการที่ใหญ่ที่สุดในโลก Real Madrid เจอกับ Bayern München ยักษ์จากเยอรมนีบุกไปเยือนสเปนแล้วก็โดนกรรมการบางคนบอกว่าโกงหรือเปล่าแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่ได้พิสูจน์มาแล้วก็คือการเมืองมีทุกที่มีทั้งในไทยและมีทั่วโลกและมีไปถึงทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะอะไรเกิดอะไรจริงหรือไม่และคำถามที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรเพื่อให้กีฬาที่ถูกเรียกว่าเกมที่สวยงามไม่สีเทาอีกต่อไปแชมป์จัดไปรอบรองบอลถ้วยใหญ่สุดในยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีกเสือใต้บาเยิร์นรองแชมป์ลีกเยอรมันบุกเยือนแชมป์ลีกสเปนเรอัลมาดริดนัดแรกเสมอกัน 2-2 นัดนี้สุดสูสีก่อนจบเกม23นาทีบาเยิร์นชุดเข้มฟอนโซเดวิสคนจี๊ดจากแคนาดาถนัดซ้ายลากจากซ้ายแต่จบด้วยขวา 1-0 สกอร์รวมทีมเยือนจากเยอรมนีนำ 3-2แล้วก็ตรึงสกอร์นี้ถึงนาทีที่87เหลืออีกแค่3นาทีนะฮะบาเยิร์นจะได้เข้าชิงหลังจากรอมา4ปีแต่มาดริดจัดไป2 goals ในไม่ถึง3นาทีฮะซึ่งช็อต 2-1 เนี่ยผู้เล่นบาเยิร์นชุดดำก็พากันยกมือฟ้องกรรมการว่าล้ำหน้ากรรมการปล่อยฮะแล้วหลังจากดูภาพช้ามีผู้เล่นมาดริดอยู่ใกล้โกนะครับยืนล้ำอยู่นะฮะแต่เนื่องจากไม่มีส่วนร่วมกับเกมไม่นับดังนั้นคนสำคัญก็คือเบอร์22ข้างล่างเนี่ยนะฮะก็ไม่ล้ำครับเพราะว่ามีผู้เล่นเสื้อดำยืนต่ำกว่าดังนั้นช็อตนี้กรรมการปล่อยเป็นประตู 2-1 ของมาดริดแต่